สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมายังอำเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจุดแรกที่แวะก็คือวัดเนตรตารามหรือวัดล้านหอยนะครับก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปแล้วก็ในโบสถ์หรือโบสถ์นะครับก็จะมีเปลือกหอยนี่ประดิษฐ์ประดอยอยู่เต็มโบสถ์เลยนะครับเราไปเยี่ยมชมภายในข้างในนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีพระนอนอยู่บริเวณทางเข้าบริเวณวัดนะครับวัดเนตรตารามขึ้นไปชมบริเวณข้างบนนะครับที่วัดเนตรตารามหรือวัดล้านหอยเราจะเดินรอบๆบริเวณนี้นะครับจะมีองค์แก้วมรกตประจำอยู่4ทิศองค์พระพุทธรูปที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือพระศรีอริยะเมตไตรนะครับหรือว่าปางพระปางประจำวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมดูภายในบริเวณนี้นะครับจะมีเปลือกหอยประดับประดาอยู่เต็มบริเวณเสาแล้วก็กำแพงก็จึงเรียกว่าวัดล้านหอยเป็นที่บูชาพระราหูนะครับมาไปชมบริเวณด้านในนะครับThank you.
ี้เราจะขึ้นไปชมบริเวณด้านบนนะครับเป็นบ้านไม้โบราณนะครับถามว่าขึ้นไปหรือยังเราก็อยากจะรู้ว่าข้างบนมีอะไรให้ชมนะครับมันมีรูปเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่5สัดส่วนมากปั้นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็องค์สมเด็จทะเลสวนมหาราชนะครับแล้วก็พระปิยะมหาราชเดี๋ยวเราเข้าไปชมพระอุโบสถของวัดเนตรารามนะครับตรงจุดนี้ของวัดก็จะมีบ่อจระเข้นะครับเห็นจระเข้อยู่2ตัว